ล็อกดาวน์ครับล็อกดาวน์เป็นไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ล็อกดาวน์กันเกือบหลายพื้นที่นะครับล็อกดาวน์อย่างนี้ครับเรามาปลูกดอกไม้กันแบบนี้ดีกว่าครับวันนี้นะครับนายหัวจะนำเสนอครับเวลาใครซื้อดอกไม้ไปนะครับหรือว่าซื้อที่ไหนก็แล้วแต่ครับการเดินทางมันหลายวันใบมันร่วงอย่างนี้ครับบางคนก็บอกเน่าบ้างอะไรบ้างครับวันนี้นายหัวมาแจ้งแถลงไขครับว่าถ้ากรณีใบมันร่วงแบบนี้ครับปลูกได้ไหมครับนายหัวถ้าใบมันเน่าแบบนี้ครับปลูกได้ไหมครับนายหัวนี่ครับนายหัวให้ดูเลยนะครับว่าใบมันไม่มีแบบนี้ครับเราจะปลูกได้หรือเปล่านะครับนะการเดินทางบางทีครับขนส่งมันล่าช้านะครับทำให้ใบร่วงนี่ครับแบบนี้ครับบางคนก็บอกว่ามันเน่าในกล่องบ้างอะไรบ้างนะครับของเราเนี่ยยืนยันนะครับว่าเรารับประกันคุณภาพนะครับถ้าหากว่าปลูกไม่ติดนะครับผ่านไป7วัน8วันก็แล้วมันไม่แตกกิ่งสาขานะครับเรายินดีส่งใหม่ให้ทันทีครับแหมเป็นไงครับในหัวการันตีครับนี่ครับให้ดูเลยครับถ้ามันมาแบบนี้ครับเป็นแบบนี้นะมันร่วงมันเน่าอะไรเนี่ยมันสลัดใบออกนะครับปลูกได้ครับนะครับปลูกได้แน่นอนครับปลูกแล้วก็ติดด้วยนะครับเนี่ยนายหัวให้ดูเลยครับวันนี้ครับก่อนอื่นต้องหักกิ่งนะครับหักโคนหักปลายให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำไปปลูกอย่างนี้ครับปักปลูกเลยครับนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยให้เห็นกันจ่าๆเลยครับว่านายหัวก็ปลูกแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าใบมันร่วงนะครับอย่าไปสนใจเรื่องใบครับเอากิ่งก้านไว้อย่างเดียวครับปลูกอย่างนี้ครับนะปลูกลงไปครับนะระยะห่างประมาณ1คืบนะครับเพราะว่ากอเนี่ยมันจะเป็นกอใหญ่ขึ้นมานะครับมันจะได้แผ่กว้างๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณนายตื่นสายเนี่ยเขาจะแตกกอนะฮะแตกเป็นกอกอแล้วเขาจะเลื้อยแล้วก็ขึ้นสูงนะครับประมาณ30เซนนะตรงนี้ครับให้เห็นครับนี่ครับก็ปลูกอย่างนี้ครับแหมสาวญี่ปุ่นนางแบบเราครับสวยไหมครับก็ปลูกครับมีหน้าที่ปลูกก็ปลูกไปนะครับนี่ครับทำอย่างนี้ครับนะเราอย่าไปกลัวครับว่ามันเหลือแต่ก้านนะบางคนเนี่ยกลัวครับว่ามันจะมีปัญหาไม่ขึ้นมั่งอะไรบ้างนะครับเราการันตีเลยครับถ้าใครเอาจากสวนเราไปนะครับถ้าหากว่าผ่านไปแล้ว7วัน10วันอย่างนี้มันไม่แตกใบแตกยอดนะครับยินดีเคมให้ใหม่ครับไม่ต้องกลัวนะครับต้องเสียตังค์เพิ่มไม่มีครับในหัวดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพราะคนเรานะครับซื้อไปแล้วมันอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับไม่ว่าใครในหัวก็เหมือนกันนะครับแต่ในเมื่อว่ามันปลูกได้แบบนี้ครับก็ต้องปลูกนะครับมันไม่เสียหายแน่นอนครับปลูกนะครับผ่านไปนะครับประมาณ10กว่าวันนี่มันแตกยอดแตกกิ่งแล้วก็แตกรากได้เร็วนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่แตกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็ไปเร่งรากเร่งใบมันเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้ออกกิ่งก้านสาขานะครับปลูกแล้วเนี่ยการปลูกเนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าเราก็ปลูกปกติเลยครับก็คือให้ห่างกันประมาณคืบนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับหลังจากปลูกเสร็จนะครับรดน้ำครับนะรดน้ำให้ดินชุ่มไปเลยครับละเลงน้ำเต็มที่เลยครับแรกๆอย่างนี้ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะยุบตายนะครับนะปลูกอย่างนี้ครับ30วันแรกเนี่ยรดน้ำไปเลยครับเต็มที่เลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้รากมันได้งอกไวนะครับดินไม่ร้อนดินจะเย็นดินเย็นนี่ยังไงครับมันไม่พร้อมแดดตายแหมคำว่าพร้อมแดดอีกแล้วนะครับนายหัว มันไม่พร้อมแดดตายนะครับแล้วมันไม่แห้งตายนะอย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับแรกๆนะครับละเลงน้ำไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแพเซียงไฮนะครับหรือคุณนายตื่นสายเนี่ยน้ำเยอะช่วงแรกนี่เขาชอบครับให้ไปเลยครับยิ่งแพเซียงไฮ้เนี่ยเขาชอบทุกช่วงครับน้ำเยอะเนี่ยเขาไม่มีวันตายครับแพเซียงไฮ้แต่ยาวน้ำแช่ครับหลังจากนั้นครับผ่านไปครับนี่เพิ่งถ่ายสดๆร้อนๆนะครับผ่านไปประมาณ20วันครับมันจะเป็นแบบนี้ครับสวยไหมครับจากไม่มีก้านไม่มีจากมีแต่ก้านไม่มีใบไม่มีดอกนะครับมันเป็นแบบนี้ครับนะครับการันตีครับว่ามันสวยแน่นอนนะครับอย่างนี้ครับนี่ฮะมันเริ่มเต็มแล้วนี่ถ้าหากครบ45วันมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองสูงขึ้นมานะครับแต่ถ้าหากว่าเหลือแต่ก้านอย่างนี้มันจะโตช้าหน่อยครับสัก5วันนะครับก็ไล่เลี่ยกันนะครับมันจะโตช้าหน่อยนึงนะแต่ว่าการันตีแน่นอนครับว่ามันงามแบบนี้ฮะเราเอาสวนจริงของจริงมาให้ดูแบบนี้เลยครับว่านายหัวให้ดูครับว่าตรงไหนที่ดีตรงไหนไม่ดีนะครับเราบอกหมดทุกเรื่องจบที่นายหัวดีไหมครับถ้าดีอีกหน่อยนึงก็ซื้อของนายหัวครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วจะดูแลทุกคนเป็นอย่างดีนะครับเราอยู่แบบพี่แบบน้องครับใครมีความสวยความงามของดอกไม้นะครับเราก็ดีใจนะครับที่ทุกคนนั้นปลูกดอกไม้หน้าบ้านนะครับชื่นชมหรือใครจะปลูกเป็นแปลงแบบนายหัวก็ได้นะครับนี่ฮะสวยไหมครับนะตอนนี้ใบนะครับ
ออกเยอะแล้วแล้วก็กิ่งก้านมันเริ่มโตแล้วนะครับเนี่ยโดนปุ๋ยไปรอบเดียวครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ย15 15 15นะครับหว่านไปรอบเดียวนะหลังจากนี้ครับเดี๋ยวผ่านไปอีก10วันเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยนะเร่งดอกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหลังจากนี้ว่าใส่ปุ๋ยเร่งดอกแล้วมันจะงามแค่ไหนนะครับนี่ฮะดอกใหญ่ดอกอะไรเนี่ยทำได้ครับแรกๆนะถ้าเราน้ำไม่ถึงนะครับดินนะปุ๋ยไม่ถึงเนี่ยดอกต้องการดอกใหญ่เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องให้ถึงปุ๋ยถึงน้ำนะครับต้องดูแลให้ดีนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าน้ำไม่ถึงปุ๋ยไม่ถึงเนี่ยดอกก็กิ่งมันจะเล็กนะครับพอกิ่งเล็กเนี่ยต้องการดอกใหญ่เป็นไปไม่ได้ครับเราให้กิ่งใหญ่กิ่งอวบนะฮะแล้วดอกมันจะใหญ่แน่นอนฮะสังเกตได้ที่ใบครับถ้าใบลักษณะมุนใหญ่นะฮะแสดงนั่นเลยครับดอกใหญ่แน่นอนนะนี่ครับแผ่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้นะครับก็เต็มพื้นที่แล้วนะครับนะบางแปลงเป็นเต็มพื้นที่นะฮะอายุประมาณ20วันนะครับเราก็ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็เร่งดอกแล้วครับนะทำเร่งดอกปุ๊บเนี่ยรับรองพรึบเต็มเลยนะครับตรงนี้ก็ให้ดูความสวยความงามนะฮะตอนนี้มันยังไม่สวยเท่าไหร่นะมันยังเก้งก้างอยู่เพราะว่าวันมันยังน้อยอยู่นะแค่20วันเองนะครับแต่ว่าดอกมาแล้วเห็นไหมครับดอกมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มพื้นที่นะครับพอครบ45วันเนี่ยมันหนาเต็มพื้นที่เลยใครไปปลูกครับหน้าบ้านนะทำเป็นแปลงหรือใส่ล้อยางครับคุณนายตื่นสายแพรแหวนเพชรเนี่ยผมแนะนำในล้อยางครับรับรองงามครับเพราะว่ามันพอดีน้ำครับมันไม่ค่อยยุบตายนะถ้าใส่ล้อยางนะครับสวยงามแน่นอนนะครับอันนี้เพราะว่าบางแปลงนะครับเราส่งกิ่งพันธุ์มาเนี่ยมันไม่พร้อมกันนะครับมันก็เลยโตไม่เท่ากันนะครับแต่พอครบเดือนครึ่ง2เดือนนี่การันตีว่าเต็มพื้นที่หมดเลยนะครับแหมหญ้าของนายหัวก็เยอะครับตัวนี้ครับเพราะเป็นดินปลูกใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็สั่งซื้อกิ่งพันธุ์ที่บ้านนายหัวนะครับใครสนใจกิ่งพันธุ์นะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับมีใครอยากปรึกษาเรื่องต้นไม้เรื่องคุณนายนะครับเหล่านี้เนี่ยผมยินดีให้คำปรึกษาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วกดถูกใจให้นายหัวด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเพื่อผมนั้นได้มีกำลังใจในการทำคลิปและหาสิ่งดีๆมาให้ครับวันนี้สวัสดีครับ